ส่วนผสมสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะคะพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะมีหอมกระเทียมมีกะปิแล้วก็มีปลาร้าแล้วก็มีเกลือป่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกในเรื่องของการทำแกงตูนนะคะก็คือการทำน้ำพริกนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาทำน้ำพริกอันดับแรกนะคะก็คือพริกนะคะพริกนี่เราจะตำพริกให้ละเอียดก่อนนะคะการตำพริกก็ตำเบาๆในช่วงแรกนะคะแล้วก็ช่วงต่อมาก็จะแรงขึ้นนะคะพริกจะได้ไม่กระเด็นนะคะพริกที่เราจะนำมาหั่นเราจะหั่นเป็นจะนำมาพริกที่เราจะนำมาทำเป็นน้ำพริกนะคะทำน้ำพริกแกงเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะเพื่อให้เวลาที่เราเอามาโขลกหรือเอามาตำเนี่ยมันจะแบบเร็วขึ้นนะคะพริกตรงนี้เริ่มหยาบเริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปนะคะหั่นให้ละเอียดเช่นเดียวกันจากนั้นเราจะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งเวลาตำกับพริกนะคะใส่ลงไปนิดเดียวการที่เราใส่พริกกับเกลือตำลงไปนะคะมันก็จะช่วยทำให้พริกเนี่ยละเอียดเร็วขึ้นนะคะแต่ลักษณะของน้ำพริกแกงของแกงตูนเนี่ยเราจะไม่ต้องการความละเอียดมากนักนะคะเราต้องการเนื้อพริกอยู่นะคะจะไม่เหมือนแกงชนิดอื่นไม่เหมือนแกงเผ็ดหรือแกงส้มนะคะที่เป็นเครื่องส่วนผสมที่เป็นกะปินะคะ1ช้อนนะคะใส่กะปิแล้วก็ตำให้เข้ากันนะคะสุดท้ายเราจะใส่ที่น้ำปลาร้านะคะ1ช้อน
น้ำปลาที่ใช้ก็จะเป็นน้ำปลาสำหรับแกงโดยเฉพาะนะคะถ้าปลานี่เราสามารถใช้ปลาเป็นตัวได้นะคะถ้าเราไม่มีปลาเป็นตัวก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ำปลาแทนได้นะคะเป็นน้ำปลาต้มสุกนะหลังจากที่ตำเข้ากันแล้วใส่เครื่องปรุงส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของน้ำพริกแกงที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะที่หยาบนะคะจะไม่ละเอียดนะคะแล้วก็จะมาทำน้ำพริกแกงทำต้มแกงนะคะอันดับแรกเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะน้ำตาลนี้ก็อยู่ที่600ซีซีนะคะ600กรัมนะคะหลังจากนั้นเปิดไฟตั้งไฟเราใช้ไฟถ้าเป็นเตาเล็กเราก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเตาใหญ่ก็จะใช้ไฟกลางนะคะจากนั้นก็จะใส่ตัวของน้ำพริกแกงที่เราสั่งเอาไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ไว้ต้มให้เดือดสักครู่หนึ่งนะคะนี่ก็คือลักษณะของน้ำแกงที่เดือดซ่านแล้วนะคะเราจะต้มให้เดือดให้น้ำแกงเดือดเลยนะคะเดือดซ่านนะคะลดไฟลงนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะใส่เนื้อปลาดุกลงไปนะคะเราจะไม่คนปลาบ่อยเกินไปนะคะเพราะปลาจะเดี๋ยวจะมีกลิ่นคาวขึ้นนะคะเดือดแล้วนะคะปลาเดือดแล้วเราก็จะใส่ตัวของตูนนะคะหรือปูนนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะตัวของมะเขือเทศตัวนี้ก็จะให้ความเปรี้ยวตามธรรมชาตินะคะรอให้ตูนสุกเล็กน้อยนะคะแล้วลองเสียจะปรุงรสนะคะตอนนี้เราจะไม่ปิดฝาแล้วนะคะ
ใส่อะไรต่อครับเดี๋ยวจะเอาอะไรใส่ต่อครับเดี๋ยวจะเป็นเครื่องปรุงทีนี้เสือบแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสละนะคะปรุงรสนี้เราจะใช้ถ้าเราต้องการความเปรี้ยวนะคะเราก็สามารถจะเพิ่มในส่วนของที่เป็นน้ำมะนาวได้นะคะนี่เราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาเมื่อสักครู่นี้เราใส่กะปิกับเกลือลงไปในพริกแกงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเค็มอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะใส่น้ำมะนาวเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวรอให้หายเดือดสักพักหนึ่งนะคะเราอาจจะเพิ่มใบแมงลักเข้าไปด้วยนะคะก็จะได้เพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมานะคะเทคนิคแท้ลับอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราต้องการลดกลิ่นคาวของปลาอาจจะใส่ตะไคร้เพิ่มนะคะในตอนช่วงแรกก่อนที่จะต้มปลาลงไปนะคะแล้วก็ในน้ำพริกแกงถ้าต้องการความเข้มของสีนะคะก็อาจจะมีการใส่ขมิ้นเหลืองลงไปได้นะคะก็สีของแกงก็จะมีความสีเหลืองเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ภาชนะ